สวัสดีครับครูสิเฟิงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Diablo 3 Challenge Rift Challenge ที่198ของเซิร์ฟเวอร์ The Americas นะครับโอเคสัปดาห์นี้เราอยู่กับ Necromancer นะฮะแล้วก็เซตเพสซิเดียนปะทำไมของมันแปลกๆจังไหนเข้าไปดูก่อนดิโอเคนะฮะเป็นเซตเพสซิเดียนจริงด้วยเพสซิเดียนมาสเตอร์ทราวด์แต่ว่าคือไม่ใช่แค่คือเซตอะทั้งสกิลอะกับเซตมันแปลกมากโอเคเรามาดูที่ความสามารถก่อนนะครับ Pestilence Master Shroud เซตโบนัส2ชิ้นนะครับทุกครั้งที่คอนซูมหรือใช้คอร์ฟส์นะครับใช้ศพจะปล่อยคอร์ฟส์แลนซ์ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะฮะเซตโบนัส4ชิ้นศัตรูที่โดน Bone Sphere Cost Land หรือ Cost Explosion จะ Reduce Damage Taken ของเรา 2% สูงสุดถึง 50% เป็นเวลา15วินาทีเซตโบนัส6ชิ้นนะครับแต่ละศพที่ใช้งานไปฮะ Consume ไปจะ Empower ให้กับ Skill Bone Sphere เป็น Charge นะครับที่จะทำให้เพิ่ม Damage Bone Sphere 3,300%แล้วก็นอกจากนี้ยังเพิ่ม damage ให้กับ Corpse Land และ Corpse Explosion 3,300% เช่นกันแต่ประเด็นคือปกติหลักๆมันต้องใช้กับ Bone Sphere ใช่ไหมล่ะเซตเนี้ยเป็นสกิลหลักแต่คือมันไม่เจอของที่ใช้กับ Bone Sphere เลยแต่เราเจอสิ่งนี้แทน Grass of Essence ถ้าหากระเบิดระเบิดศพเนี่ยแล้วทำ damage ขั้นต่ำ1ศัตรู1ตัว Corpse Explosion จะเพิ่มความแรงขึ้นอีก 200% เป็นเวลา6วินาที stack สูงสุด5ครั้งเพราะงั้นผมว่าสกิลหลักเนี่ยเป็น Corpse Explosion แน่นอนที่ใช้ทำ damage แต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากนะน่าจะเป็นริฟที่โหดหินที่สุดในบรรดา3ริฟด้วยเพราะว่าอย่างแรกคือคอร์ฟส์อ่ะมันค่อนข้างจำกัดจำเขี่ยมันมีจำนวนที่จำกัดในการใช้มากมีแค่เฉพาะที่เราตกแล้วถ้าเราไม่มี Land of the Dead เนี่ยเหมือนปิดภารการชนะได้เลยนะเพราะงั้นผมรู้สึกว่านี่เป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากอ่ะกับการใช้สกิลนี้แถมไม่มีโบนสเฟียร์มารองรับด้วยเรามาดูของที่เหลือกันนะครับว่ามีอะไรที่พอจะใช้ในการบัฟการต่อสู้ได้บ้างบล็อกเคนโพมิสถ้าทำคริติคอลฮิตไม่ได้5ครั้งต่อเนื่องก็จะได้ประกัน 100% 3วินาทีแต่ผมไม่ค่อยหวังเท่าไหร่มีเจมเอนฟอร์เซอร์ที่เอาสัตว์เลี้ยงช่วยตบน่าจะได้อยู่มีอันเนี้ย2อันเนี้ยที่จะน่าจะคอมโบคู่กันได้คือบริกราดบริกราดนี่คือถ้าศัตรูที่ไม่ได้โดนสาปนะฮะโดนสาปเข้าไปจะถูกรวบมาตรงกลางแล้วมันใช้คู่กับอันนี้ได้คือศัตรูที่Strong Arm Bracer ศัตรูที่ถูกน็อกแบ็คจะรับดาเมจเพิ่มขึ้น 22% เป็นเวลา6วินาทีคอมโบคู่กันได้อยู่แล้วเรามีคำสาปคือลีชรูนนี้นี่ผมไม่แน่ใจฮะขอดูคำอธิบายเต็มๆก็แล้วกันศัตรูที่ตายจะปล่อยคำสาปใส่ศัตรูที่ใกล้เคียงได้ก็คือดูดเลือดต่อเนื่องกันแหละดูดปล่อยลีชใส่ศัตรูที่ยังไม่โดนโอเคผมไม่แน่ใจว่าจะดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกเราหวังผลดึงอ่ะถ้าหวังผลดึงนี่ไม่ควรจะกระจายคำสาปนะโอเคแต่ว่าเนี่ยแหละต้องคอมโบดึงแล้วโดนแรงขึ้นแน่นอนมีอยู่แล้วก็มีเรเลน่าชาโดว์ฮุกนะฮะ Maximum Essence จะเพิ่ม Damage ให้ 0.5% และ Bone Spike Generate Essence เพิ่มขึ้นโอเคไม่ต้องห่วงเรื่อง Essence แล้วถ้ามีเรเลน่าชาโดว์ฮุกเนี่ย
ในส่วนของไอเทมมีแค่นี้หลักๆเลยในส่วนของสกิลมีบนสไปค์บัตสไปค์ศัตรูที่โดนจะโดนบลีดนะฮะ 50% ของ Weapon Damage แล้วก็ฮีล 0.5% ของ Total Life มี Bone Spike Bright Marrow อันนี้รุ่นที่ทุกคนใช้กันอยู่แล้ว Damage เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ไม่ใช่ทุกครั้งนี่ต้องบอกว่าทุกศัตรูที่โดนมันเจาะผ่านทะลุโอเค Classic Fusion Body Mass น่าจะเป็นสกิลหลักที่เราใช้กันในครั้งนี้นะฮะคือเพิ่มระยะระเบิดถึง25ยาร์ดแต่ว่าสกิลนี้จะใช้ดีถ้าเราระเบิดตรงศพศัตรูใกล้ๆศัตรูเลยคือจะโดนดาเมจทั้งคอสแลนที่จะปล่อยออกมาจากเซตนะฮะความสามารถเซตแล้วก็ตัวคอสเซตโพชั่นเองด้วยมีคอมมอนสเกลตันเฟนซี่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นช่วยเป็นด่านหน้าให้เราได้มีลีชอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วกระจายคำสาปแล้วก็มีซิมิลาร์คัมอันนี้ซึ่งมันไม่มีรูนเลยซิมิลาร์คัมก็คือปล่อยร่างแยกออกมา1ร่างนะฮะโดยปกติแล้วก็ดูพิเคทนะครับคือช่วยปล่อย second skill ซึ่งในเคสนี้นี่ก็จะเป็นบนสเปียร์เนาะ15วินาทีมี Grizzly Tribute ฮีล 10% ของไลฟ์ฟอนฮิตนะฮะเมื่อมินเนี่ยนทำการโจมตีศัตรูมี Extend Servitude เพิ่มระยะเวลาฮะใส่มาทำไม Extend Servitude คือเพิ่มระยะเวลา Scamage และ Revive Minion ในกรณีที่คุณไม่ใส่รัดมาซึ่งไม่มีเลยคือไม่เข้าใจคนเซตสกิลว่าใส่มาทำไมอดปวดหัวเลยจากวิวสะปวดหัวเลยบอกเลยโอเคมี spreading malediction นะครับศัตรูที่โดนสาปจะโดนสกิลแรงขึ้นเพราะงั้นต้องขยันสาปไว1% ต่อตัวเนาะโอเคแล้วก็มี overwhelming essence เพราะว่าเราใส่เลเลน่า shadow hook นะครับได้เพิ่ม maximum essence อีก 40% เพราะงั้นก็เพิ่มความแรงขึ้นอีก 20% โอเคดูทรงแล้วยังไงก็ต้องใช้ระเบิดศพเป็นสกิลหลักอะแต่ว่าเราอาจจะต้องสแต็กตัว empower ของไอ้นี่ไว้บนสเฟียร์เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่เพิ่มความแรงบนสเฟียร์ไว้เลยป่ะจนกว่าจะได้ศพแรกอุ้ยเผลอกดกลับโอเคเอาใหม่ยังไม่ได้ศพแรกอีกแล้วเนี่ยศพแรกมาแล้วนี่ไงจริงด้วยอย่างที่คิดเลยแรงเพราะครอปเอ็กซ์โพชั่นระเบิดใกล้ๆศัตรูครับในระเบิดใกล้ศัตรูเข้าไว้สะใจเลยนี่มันบิลสำหรับครอปเอ็กซ์โพชั่นเลยเอาตรงๆนะถ้าศัตรูไม่อยู่ใกล้ๆผมไม่แนะนำมันต้องอย่างนี้ช่วยมาตายใกล้ๆศพหน่อยตายใกล้ศพได้จะเป็นบุญมากรวบครับโอเคผมได้เทคนิคใหม่แล้วรวบแล้วฆ่าทิ้งเดอะออคคอร์ปเอ็กซ์โพชั่นนี่แหละ
ลิฟต์นี้อาจจะเป็นลิฟต์ที่ปวดหัวที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วก็ได้เพราะดูจากเงื่อนไขการใช้สกิลแล้วแบบบอกเลยว่าปวดหัวโอเคไหวอยู่พอไหวนะโอเคประเด็นอยู่ที่ชั้นต่อไปนี่แหละต้องมาหาวิธีสร้างศพกันใหม่โอเคแต่ความแรงสกิลเราก็มากพอแล้วเพราะว่าโอเคพอบัฟความแรงสกิลของคอร์ฟเอ็กซ์พลอชันกลับมาทุกอย่างก็สวยแล้วฮะโอ้เราจะผมว่าเรายังไม่ควรแตะรู้สึกว่ายังไม่ควรแตะไอ้เสาพาวเวอร์จนกว่าลิฟต์การ์เดียนจะโผล่มาต้องวนปะถ้าไม่ใช่ทางวนนี่ก็เสียดายอยู่นะผมไม่ใช่ทางวนด้วยมาเกิดตรงนี้ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสนะที่สั่งสมตัวคอร์สเซ็กโพชันมาก็เพื่อการนี้แหละโอเคระเบิดพอเรียกลูกน้องทุกอย่างคือจบเพราะไกลซึ่งศพนะฮะถือว่าเป็นริฟที่ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะพอลุ้นว่ามันจะมีศพมาให้เราระเบิดหรือเปล่าสั้นๆก็คือทำทุกวิธีทางนะฮะเพื่อให้ได้ศพมาก็จะมีตั้งแต่รวบนะฮะเพื่อเพิ่มความแรงของศัตรูด้วยตัวลีชคำสาปนะฮะมีทั้งใช้คอมมอนสเกเลตันในการช่วยฆ่าแล้วแถมเป็นการชนชั้นดีให้ด้วยแล้วก็มีซิมูลาคัมที่เป็นตัวช่วยดูพลิเคทดาเมจให้นะฮะไม่ใช่ดิดูพลิเคทโบนสเปียร์โอเคโอเคแล้วก็มีเรามีโบนสไปค์นะฮะในกรณีที่ตอนแรกเนี่ยไม่มีศพจะใช้นะฮะก็สามารถใช้ในการช่วย generate essence สำหรับปาบอนสเปียร์ได้ค่อนข้างเยอะอยู่
แต่ยังไงคีย์หลักพระเอกของบิวนี้ก็คือ Corpse Explosion อยู่ดีโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของ Challenge ที่198ของสัปดาห์นี้ครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับสิ่งชูรี่ต้องการครับสวัสดีครับ